สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดนักท่องเที่ยวสาวนั่งกินอาหารอยู่ริมชายหาดบางแสนเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิธรรมรัศมีมณีรัตน์ได้รับแจ้งมีนักท่องเที่ยวถูกลูกมะพร้าวตกใส่ศีรษะจึงรีบไปตรวจสอบที่เกิดเหตุบริเวณชายหาดบางแสนล็อกปลอดล้มเตียงที่8ตำบลแสนสุขอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีพบกลุ่มนักท่องเที่ยวจำนวน4คนนั่งรับประทานอาหารกันอยู่ตรวจสอบที่เกิดเหตุพบว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นผู้หญิง1รายมีอาการปวดบริเวณศีรษะขณะกำลังนั่งดื่มกินอยู่กับกลุ่มเพื่อนบริเวณชายหาดบางแสนจากการสอบถามเพื่อนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเล่าให้ฟังว่าเพื่อนที่บาดเจ็บชื่อเฟิร์นอายุ21ปีกลุ่มตนเองเดินทางกันมา4คนมาจากตำบลบ้านสวนอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีมาเที่ยวที่ชายหาดบางแสนเพื่อมานั่งรับประทานอาหารอยู่บริเวณใต้ต้นมะพร้าวได้สักพักเพื่อนก็โดนลูกมะพร้าวตกใส่ศีรษะไม่ทราบเหมือนกันว่าลูกมะพร้าวตกลงมาได้อย่างไรเบื้องต้นเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้ปฐมพยาบาลให้กับผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วรีบนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลสอบถามเจ้าหน้าที่คาดว่าอาจจะเป็นเพราะมีกระรอกที่มีอยู่บริเวณชายหาดบางแสนมากัดมะพร้าวทำให้ลูกมะพร้าวที่ถูกกระรอกกัดร่วงลงมาก็เป็นได้เพราะต้นมะพร้าวบริเวณหาดบางแสนเจ้าหน้าที่เทศบาลได้มีการตัดเก็บอยู่เป็นประจำทุกอาทิตย์แต่อาจจะมีบางลูกที่ยังหลงเหลืออยู่พอกระรอกมากินก็ทำให้มะพร้าวจะค่อยๆแห้งและตกลงมาจากต้นหล่นใส่ศีรษะดังกล่าวต่อจากนี้เจ้าหน้าที่จะเร่งตรวจสอบพื้นที่และต้นมะพร้าวบริเวณชายหาดบางแสนเพิ่มเติมเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำขึ้นอีกขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ